การประเมินวารสารวารสารที่เผยแพร่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้วารสารวิชาการส่วนมากจัดพิมพ์โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาของคณะกรรมการที่มีความรู้ในสาขาวิชานั้นโดยเฉพาะในเนื้อหาต้องมีบรรณานุกรมและเชิงอัดชื่อผู้เขียนและวุฒิการศึกษาหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเชื่อถือวารสารทั่วไปที่ได้รับความนิยมส่วนมากมียอดการจัดพิมพ์ค่อนข้างมากบทความที่เขียนส่วนมากเขียนโดยบุคลากรของสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่จัดทำหรือนักเขียนอิสระและมุ่งเน้นเสนอกับกลุ่มผ่านทั่วไปส่วนมากเป็นบทความที่มีเนื้อหาสั้นกว่าวารสารวิชาการมาตรฐานในการจัดทำขึ้นอยู่กับบรรณาธิการบทความที่ตีพิมพ์ก็ไม่มีคณะกรรมการกลั่นกรองรวมทั้งบางครั้งปราศจากบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงการประเมินวารสารควรพิจารณาคุณค่าหรือประเมินค่าของบทความจากประเด็นต่างๆดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ของบทความผู้อ่านควรทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนว่าต้องการนำเสนอบทความนี้เพื่ออะไรเช่นเพื่อเชิญชวนหรือชักจูงให้ผู้อ่านทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ให้ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองประเภทพลาสติกเพราะนอกจากช่วยลดปัญหาเรื่องขยะแล้วยังช่วยลดการผลิตเม็ดพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนหรือเป็นบทความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อต้องการพิสูจน์ความเชื่อหรือความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งประเภทของวารสารที่ตีพิมพ์บทความบทความที่ผู้อ่านจะนำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงควรเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประเภท Academic Journal มากกว่าตีพิมพ์ในวารสารทั่วไปเพราะวารสารวิชาการลักษณะนี้ตีพิมพ์เฉพาะบทความที่ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจึงเป็นวารสารที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือตัวอย่างวารสารวิชาการทั้งของไทยและของต่างประเทศได้แก่วารสารบรรณศาสตร์มศว.วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่วารสารสารสนเทศศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์ ASEAN Journal of Education Journal of Information Security and ApplicationsJournal of Information Science สามปีพิมพ์ของวารสารผู้อ่านต้องพิจารณาความทันสมัยของบทความโดยการพิจารณาตามหัวข้อเรื่องอย่างเหมาะสมถ้าเป็นบทความทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรเป็นข้อมูลใหม่ที่มีเนื้อหาทันสมัยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องที่ศึกษาเช่นพัฒนาการของสหภาพยุโรปเนื้อหาต้องมีที่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งสหภาพยุโรปจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ปัจจุบันความน่าเชื่อถือของผู้เขียนความน่าเชื่อถือของผู้เขียนเป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญที่สะท้อนคุณภาพของบทความเพราะถ้าผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในสาขาวิชาด้านนั้นๆการนำเนื้อหาในบทความไปใช้ประโยชน์หรือใช้ค้นคว้าอ้างอิงก็จะได้รับการยอมรับมากกว่าผู้เขียนที่ไม่เป็นที่รู้จักประโยชน์บทความที่สืบค้นได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังศึกษาค้นคว้าหรือไม่
หากเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาควรเป็นบทความที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงสนับสนุนความคิดเห็นหรือในเชิงโต้แย้งมีการนำเสนอตัวอย่างเช่นเสนอผลงานสำรวจข้อค้นพบกรณีศึกษาหรือปรากฏการณ์ต่างๆหรืออาจเป็นบทความที่มีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแต่มีแนวคิดที่ท้าทายก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ 6. การอ้างอิงเอกสารงานเขียนทางวิชาการที่ดีต้องมีการอ้างอิงเอกสารในจำนวนที่พอประมาณและเอกสารเหล่านั้นต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาและมีการอ้างอย่างเหมาะสมดังนั้นผู้อ่านต้องพิจารณาว่าบทความที่สืบค้นได้มีการอ้างอิงเอกสารหรือไม่จำนวนมากน้อยเพียงใดและแหล่งข้อมูลที่นำอ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเช่นบทความวารสารวิจัยหรือมีเพียงแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเช่นบทความปริทัศน์บทความจากสารานุกรมหรือบทความในหนังสือแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมีความทันสมัยมากน้อยเพียงใดแต่รูปแบบการอ้างถูกต้องเป็นมาตรฐานสากลเช่นอ้างแบบ APA Chicago Manual of Style Harvard System และประการสำคัญคือรูปแบบการอ้างอิงสม่ำเสมอหรือไม่เพราะความสม่ำเสมอของรูปแบบการอ้างอิงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเนื้อหาที่ต้องอ้าง